นี่จะเป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะกำลังงามเลยค่ะนี่ดอกเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะติดดอกแล้วนี่เลยค่ะประมาณ 1-2 กำมือนะคะโรยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำดินหมักหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะทำไว้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าทำเป็นปุ๋ยสำหรับโรยโคนต้นไม้เพื่อบำรุงดอกบำรุงใบนะคะให้ต้นไม้ของเราเขียวงามดีค่ะสูตรไหนเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์เลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะใช้อะไรหมักนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะก็จะมีเปลือกไข่ค่ะ10ฟองนะคะบดหยาบๆนะคะแล้วก็เปลือกกล้วยค่ะเปลือกกล้วยนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ย่อยสลายง่ายๆค่ะตัวนี้นะคะจะป้องกันฆ่าเชื้อราในดินนะคะทําให้พืชของเราออกดอกออกผลดีมากๆเลยนะคะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่ะหยาบๆแบบนี้นะคะแคลเซียมเสริมให้พืชผักของเราแข็งแรงค่ะแล้วก็จะมีมูลสุกรนะคะ1ส่วนมูลวัวนะคะ1ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนแล้วก็ใบไผ่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีใบไผ่นะคะใช้ใบไม้ที่อยู่ที่บ้านนะคะที่มีอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะใบเล็กๆนะคะมาผสมรวมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงดินสำหรับปลูกพืชผักของเรากันสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะใช้ปูนขาวหรือไม่น้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยแทนก็ได้นะคะมีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นค่ะในมูลสุกรนะคะก็จะมีไนโตรเจนสูงนะคะฟอสฟอรัสนะคะธาตุเหล็กค่ะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะส่วนมูลวัวก็เช่นกันค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพืชผักของเราทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเพื่อเป็นการง่ายนะคะทำแบบนี้เหมือนแม่จิ๋มเลยก็ได้นะคะก็คือมูลสุกร1ส่วนมูลวัว1ส่วนแล้วก็ดิน1ส่วนแล้วก็ใบไม้นะคะใบไผ่นะคะ1ส่วนส่วนไข่นะคะเปลือกไข่นี้ก็ใช้10ฟองค่ะเปลือกกล้วยนะคะยิ่งถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะทําให้ดินดีร่วนซุยค่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนําทุกอย่างที่เราเตรียมคลุกเคล้าให้เข้ากันเราก็นําเปลือกกล้วยนะคะแล้วก็เปลือกไข่นะคะเทลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เรานําส่วนผสมทุกอย่างนะคะผสมรวมกันแล้วค่ะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราในดินนะคะ600มลค่ะลดเลยค่ะเพื่อเป็นการย่อยสลายนะคะได้เร็วขึ้นแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะฆ่าเชื้อราในดินนะคะแล้วก็ย่อยสลายใบไม้นะคะใบไผ่ของเราได้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะที่ไหนที่มีใบไผ่ทับถมนะคะดินตรงนั้นนะคะจะดีมากๆเลยนำไปปลูกต้นไม้จะทำให้พืชของเราเจริญงอกงามดีค่ะแม่จิ๋มก็เลยนำใบไผ่นะคะมาหมักกับดินค่ะเพื่อจะได้นำไปปลูกพืชผักของเรางามๆค่ะแบบนี้แล้วนะคะแม่จิ๋มจะใช้ถุงดำนะคะใส่ภาชนะค่ะจะเป็นอ่างปูนซีเมนต์หรือว่าเป็นกระถางแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แม่จิ๋มจะทำน้อยๆนะคะไม่ได้ทำเยอะนะคะก็จะหมักไว้ก็จะมีใบไผ่ค่ะรองอยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำดินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ
ถ้าทำเยอะก็กองไว้กับพื้นก็ได้ค่ะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกๆ7วันนะคะก็จะไปย่อยสลายนะคะใบไม้วัตถุอินทรีย์ต่างๆนะคะที่เราผสมลงไปนะคะทำให้ดินร่วนซุยเร็วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วค่ะหมักไว้7วันนะคะแล้วเราค่อยนำไปประโยชน์ใช้ประโยชน์นะคะชักยิ่งหมักนานยิ่งดีนะคะให้ดินร่วนซุยนะคะอันนี้ที่แม่จิ๋มหมักไว้แล้วนะคะสีดินนะคะสีของปุ๋ยนะคะก็จะเข้มขึ้นค่ะก็จะร่วนซุยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะนำไปปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปใส่โคนต้นไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเร่งดอกเร่งใบค่ะทำให้ต้นเขียวงามดีนะคะเดี๋ยวเราไปใช้กับพืชผักกันค่ะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะนำไปใส่โคนต้นไม้ของแม่จิ๋มกันนี่จะเป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะกำลังงามเลยค่ะนี่ดอกเริ่มออกแล้วเห็นไหมคะติดดอกแล้วนี่เลยค่ะประมาณ 1-2 กำมือนะคะโรยเลยค่ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวค่ะโรยเลยนะคะมะเขือค่ะใส่เลยนะคะเป็นปุ๋ยค่ะแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำตามเลยค่ะใช้เดือนละ2ครั้งนะคะเพื่อเร่งต้นไม้ของเราใบเขียวโตเร็วแบบนี้ค่ะเขาก็จะออกดอกให้เราเร็วแบบนี้ค่ะโตเร็วมากๆเลยนะคะมะเขือค่ะแตกยอดแตกใบดีค่ะต้นแข็งแรงโตเร็วนะคะเพราะว่าจะได้รับแคลเซียมนะคะนอกจากดินหมักของเรานะคะจะเป็นปุ๋ยแล้วนะคะยังนำมาปลูกต้นไม้งามด้วยค่ะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมไนโตรเจนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนเลยค่ะในดินที่เราหมักไว้นะคะวันนี้แม่จิ๋มปลูกมะเขือเทศค่ะนี่ก็จะเพาะไว้นะคะเพาะได้แบบนี้นะคะปลูกลงในกระถางเลยค่ะถุงดำออกก่อนรากเขาจะเยอะมากเลยนะคะโอ้ดูสิคะเยอะจริงๆเลยนี่แม่จิ๋มก็เพาะเองนะคะจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากนะคะประจําเลยค่ะต้นกล้าเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็รากจะเยอะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเอาถุงดำออกนะคะก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะก็ดินกลบกดให้แน่นนะคะเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ต้นมะเขือเทศงามๆนะคะปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะสำหรับดินหมักที่หมักไว้นี้นะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามแข็งแรงค่ะมีสารอาหารครบถ้วนนะคะจากที่ปลูกแล้วเรียบร้อยก็รดน้ำด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ